ซ้ายใส่ลงไปคู่กับแป้งเนี่ยจะทำให้แป้งของเราไม่เกาะเป็นลูกอะไรนะลูกๆเหรอใช่ที่บ้านเราควรจะมีเด็กๆได้แล้วในบ้านรีบๆมีลูกซะไม่ได้คุยเรื่องเดียวกันหรอเจ๊ทำอะไรผสมแป้งกับอะไรนี่ทำอะไรอ่ะทำไมจะทำเค้กไงเค้กอะไรนี่ไงตรงหน้านะอุ๊ยอันนี้เจ๊ทำเทดดี้ชอนน้องปอนเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรอใช่เทดดี้เห็นไหมว่าเราเลือกใช้แต่วัตถุดิบดีๆมีคุณภาพเนยก้อนเบลเลอร์เลยเนยก้อนโตแป้งสาลีอย่างดีไข่ไก่สดไข่ดูสดมากขั้นตอนการทำกว่าจะได้เค้กบอลแบบนี้โอ้โหคุณต้องขนาดนี้เลยเหรอใช่จริงๆเราต้องใส่หมวกใส่ทุกอย่างเลยนะแบบกันผมลงไปด้วยทำโชว์นี่ทำโชว์อ๋อแหมเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องไฮจีนไม่ต้องห่วงใช่ถูกไหมครับอ่ะแต่ถามนิดนึงว่าปอนเค้กเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลายคนได้ชิมแล้วค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เคยสั่งจริงๆแล้วปอนเค้กขั้นตอนการทำคร่าวๆเป็นยังไงครับคือ traditional pound cake ของเราเนี่ยเป็นเนื้อบัตเตอร์เนื้อบัตเตอร์คือเนื้อที่ฉ่ำเนยมากๆและด้วยความที่เค้กของเราเก็บอยู่ในตู้เย็นถ้าเกิดว่าคุณอยากทานเค้กฉ่ำๆแนะนำให้คุณหั่นออกมาเป็นชิ้นเอาเข้าไมโครเวฟสักครู่เดียวเค้กของเราก็จะกลับมาฉ่ำนุ่มหอมอร่อยมากๆเลยเห็นเขาบอกว่าที่มาที่ไปของคำว่า pound cake เนี่ยจริงๆคือเขาเรียกว่าหนักเครื่องปรุงหนักเขาเรียกว่าเนยก็ต้องจำนวนเท่านี้นะแป้งก็ต้องเท่านี้นะนมก็ต้องเท่านี้น้ำตาลเท่านี้เขาเรียกว่าปอนต่อปอนต่อปอนนี่คือเขาเรียกว่าเข้มข้นรสชาติของเราใช่นี่คือเป็นเราถึงเป็น traditional pound cake ใช่ไหมแล้วเค้กปอนของเรามี2เซตมีให้เลือก1เซตมี3รสชาติโอ้โหเทดดี้ลองถามลองบอกซิว่าเซต A ของเทดดี้มีอะไรบ้างแหมถ้าถามผมนะเซต A หรือว่าเซต1เนี่ยที่เขาบอกว่าชื่นชอบแล้วก็ติดลมบนเลยนะครับมี3รสชาติด้วยกันนะคุณผู้ชมนะอันแรกใครๆก็ชอบนะครับกับพรีเมียมบัตเตอร์เค้กนะครับอันนี้เป็นเค้กแบบเค้กบัตเตอร์เนื้อหอมมากหอมเนยจริงๆแล้วก็เนื้อนุ่มเลยนะครับตัวต่อมาอันนี้ใครๆก็ชื่นชอบเหมือนกันก็คือเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพต้องขอแทรกเลยเฮ้ยหลายคนมักจะบอกว่าโหภาพจำเค้กกล้วยหอมไม่อร่อยใช่แต่อยากจะบอกคุณเลยนะว่าเค้กกล้วยหอมของเราเป็นเค้กกล้วยหอมที่มาจากกล้วยจริงๆเนยจริงๆหลายที่อ่ะเวลากินเค้กกล้วยหอมเขาชอบใส่น้ำมันลงไปอ่ะมันทำให้เค้กกล้วยหอมไม่อร่อยแต่ของเราเนี่ยเป็นเค้กกล้วยหอมเนยล้วนๆมันจะหอมจริงๆแล้วก็โรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพด้วยนะคือทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยหอมทั้งกล้วยได้เคี้ยวช็อกโกแลตมีความสุขมากนี่แค่รสที่สองนะแม่ผมมีอีกหนึ่งรสนะครับอร่อยไม่แพ้กันนั่นก็คือไลท์ฟูดเค้กนั่นครับคือปกติเนี่ยคนที่ชอบทานฟูดเค้กก็ประมาณนึงแล้วนะแต่ว่าแบบบางคนบอกว่าอยากทานเนื้อเค้กบ้างอยากทานตัวที่ผลไม้เบาๆบ้างอันนี้ไลฟ์ฟู้ดเค้กคือตอบโจทย์เลยหวานกำลังดีมีผลไม้เปรี้ยวนิดเปรี้ยวหน่อยแล้วก็เนื้อเค้กหอมๆเนยๆอย่างนี้ถูกต้องเลยอ่ะเซต1ผ่านไปแล้วเซต2หรือเซต D ของนานาก็น่าสนใจไม่แพ้กันเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้สั่งพรีเมียมบัตเตอร์เค้กไปแล้วเค้กมาร์เบิลของเราเนี่ยจะเป็นเค้กเนยแล้วก็มีชั้นช็อกโกแลตหรือชั้นโกโก้เนี่ยอยู่ตรงกลางแทรกด้วยที่ฮิตกันเนี่ยเขาเรียกกันว่าบัตเตอร์เค้กศิลาลายรุ่นพวกเราอ่ะรู้จักกันเลยบัตเตอร์เค้กศิลาลายเจ้าตัวเนี้ยคือเค้กมาร์เบิลของเราค่ะตัวต่อไปสำหรับช็อกโกแลตเลเวอร์นี่คือกรี๊ดมากเพราะว่าเป็นเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กแบล็คฟอเรสต์เนี่ยเป็นเนื้อเค้กช็อกโกแลตแน่นๆแล้วก็ฉ่ำๆเลยนะที่สำคัญมีเชอร์รี่หั่นเป็นชิ้นอยู่ในเนื้อของเค้กแบล็คฟอเรสต์เลยหอมอร่อยมากและสุดท้ายตัวที่แบบสำหรับเรานะเป็นเฟเวอริตมากจนกระทั่งตัวนี้จนกระทั่งเอารสเนี้ยไปทำไอติมขายไปทำเจลาโต้ขายเลยคือเป็นเค้กกาแฟรัมเรซินนั่นเองคือเป็นเนื้อเค้กกาแฟนะแล้วก็โรยลูกเกดลงไปข้างบนด้วยโหมันเข้ากันมากๆเลยอร่อยสุดๆพูดกันขนาดนี้ไม่ว่าจะรสไหนนะผมว่าคุณผู้ชมก็ต้องลองจริงๆค่ะนะครับเห็นขั้นตอนการทำแบบพิถีพิถันแบบนี้นะครับเราคัดพิเศษจริงๆสูตรเป๊ะตรงตามตำรับตำราเลยนะแล้วก็รสชาติออกมาหลากหลายแบบนี้อ่ะยังไงบ้างครับถ้าผมอยากกินเซต A หรือเซต B ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเซตไหน A หรือ B นะคะ3กล่องแน่นๆแบบนี้900บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดนะคะเบอร์โทรศัพท์026827644ส่งฟรีทั่วประเทศจ้ะครับผมย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับ traditional pound cake นะครับหรือว่าปอนเค้กเซต A นะครับแบบนี้เลยนะฮะมีรสบัตเตอร์เค้กนะครับพรีเมียมบัตเตอร์เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพแล้วก็ไลฟ์ฟู้ดเค้กนะครับหรือว่าจะเป็นเซต B นะครับ
เค้กมาร์เบิลนะครับกาแฟรัมเรซินแล้วก็แบล็คฟอเรสต์นะครับแต่ละเซตเพียงแค่900บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมค่ะช่วงกูรูมืออาชีพนะคะในคุกกิ้งกูรูของเรา2คนวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการคุกกิ้งกูรูนะทุกวันอังคารเวลา15:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนานาเทดดี้และเชฟประจวบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเมนูอร่อยของเชฟประจวบนะครับนั่นก็คือเมนูมะม่วงพุดดิ้งครับเมนูนี้ต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมว่าเก๋มากๆมั่นใจเลยว่าคุณผู้ชมดูเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องทำตามกันอย่างแน่นอนนะครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบเบเกอรี่ต้องฟังต้องดูให้ได้เลยนะครับหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่นะครับมาแต่ตัวได้เลยนะครับทางอาจารย์เนี่ยเตรียมให้หมดเลยทั้งวัตถุดิบส่วนผสมอุปกรณ์ทุกอย่าง